เรื่องของการจ่ายหนี้ให้กับทางด้านของ BTS วันนี้ผู้สื่อข่าวเจอกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องที่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีการถอนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี67เพื่อนำมาใช้หนี้ค่าบริการเดินรถแล้วก็ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1และ2ให้กับ BTS ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจากที่ประชุมสภากทมเนี่ยมีการถอนยติร่างข้อบัญญัตินี้ออกไปเนื่องจากว่าที่ยื่นไปเนี่ยมันเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี67คิดว่าถ้าเกิดว่าสภากทมอนุมัติได้ทันก็สามารถเบิกจ่ายกับเอกชนได้แต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้มีการพิจารณาไม่ทันปี67แล้วก็ตัวเองก็เลยบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดมันมีการดำเนินการเนี่ยก็พร้อมที่จะมีการจ่ายอยู่แล้วค่ะก็คืออย่างนี้ที่มีข่าวว่าผมไปถอนไอ้ข้อบัญญัติเรื่องจ่ายเงินจริงแล้วมันก็เป็นไปตามระเบียบเพราะว่าที่เรายื่นไปเนี่ยมันเป็นข้อบัญญัติสำหรับการใช้งบประจำปี2567นี่เราก็ส่งไปเราคิดว่าถ้าเกิดสภาอนุมัติทันมันก็สามารถจ่ายได้เลยนี่พอดีคณะกรรมการวิสามันก็ให้ไปถามข้อมูลกับปปช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทำให้ไอ้การพิจารณามันไม่ทันปี67มันก็ต้องเสนอเป็นข้อบัญญัติใหม่สำหรับงบเพิ่มเติมปี68เพราะว่ามันปิดเกณฑ์งบประมาณดีงั้นที่ไอ้เรื่องถอนไอ้ข้อบัญญัติเนี่ยเป็นไปตามระเบียบอยู่แล้วเพราะว่ามันพิจารณาไม่ทันเราก็ยามเร่งนึกว่าจะให้ทัน67ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าได้มีการส่งหนังสือเนี่ยไปยังปปช.สำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้ววันนี้มีการประชุมกันก็ยืนยันว่าปปช.ได้รับหนังสือจากทางกทม.เรียบร้อยเดี๋ยวจะสอบถามไปทางฝ่ายกฎหมายนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะได้ส่งหนังสือไปแล้วทางปปช.ทางสำนักงานอัยการสูงสุดทางศาลปกครองส่งไปทุกหน่วยเลยก็เดี๋ยวจะรีบเร่งรัดตามให้วันนี้เดี๋ยวก็มีประชุมเร่งรัดตรงนี้ต่ออีกทีนึงอันนี้เราส่งไปช่วงไหนอะคะส่งมาตั้งแต่เขานั่นสั่งตั้งแต่ก่อนอาทิตย์ที่แล้วแล้วพอทำปุ๊บก็รีบร่างจดหมายส่งไปเลยอะครับพอดีว่าทางออฟฟิศเขาเช็คไปทางปปช.เขาบอกว่ายังไม่ได้รับได้รับแล้วผมถามท่านกรรมการเขาบอกฝ่ายจดกฎหมายได้รับไปแล้วก็ส่งไปแล้วแหละแล้วหลังจากนี้จะมีการดำเนินการยังไงก็เร่งรัดงานก็ถามไปตอบยังไงแล้วก็คงต้องร่างข้อบัญญัติใหม่เข้าไปก็คือคงประกบคู่กับความเห็นแล้วก็เสนอเข้าสภาอีกทีนึงมันก่อนเจอหลายท่านก็ฝากให้เร่งรัดช่วยตอบแล้วก็ขอให้ตอบให้ฟันธงให้ชัดเจนเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องตีความอีกนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมันชัดเจนมันก็ง่ายเราก็พร้อมอยู่แล้วแหละที่จะไปตามคำสั่งว่ามันก็มีข้อทักท้วงมาจากคณะกรรมการวิสามันใจเราก็จริงแล้วก็อยากจะให้จ่ายในปีที่แล้วปีงบ67แต่พอมันไม่ทันปุ๊บก็ต้องทำเป็นข้อบัญญัติของปี68นั่นมันก็เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเดี๋ยวรอนะเพราะว่าผู้ว่าบอกว่าจดหมายได้รับแล้วใช่คือปปช.บอกยังไม่ได้เลยคือคุณชาชาบอกว่าส่งไปที่ปปช.แล้วแต่เมื่อวานทีมข่าวท็อปนิวเราถามไปที่ปปช.ปปช.บอกว่ายังไม่เห็นเอกสารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันไปตกหล่นตรงไหนอย่างไรนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ